วันนี้นะครับเรามาดูยูโรนะครับในกลุ่ม D นั่นเองนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกับโปแลนด์พ่อซึ่งฝรั่งเศสมีครบทุกอย่างตอนนี้เขาบอกว่าจะได้เห็นเอ็มบัปเป้นัดนี้ต้องบอกพ่อนะฮะว่าฝรั่งเศสกับโปแลนด์คิดว่าจะเป็นไงครับอ่ะแต่ว่าแย่งกันเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์กับออสเตรียด้วยพ่อโอ้โหคู่นี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ครับเนเธอร์แลนด์กับออสเตรียเพราะว่าเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูยูโรนะครับในกลุ่ม D นั่นเองนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจริงๆแล้วสายนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะเพราะว่าถึงตอนนี้เล่นไป2นัดแล้วเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครจะเข้าส่วนว่าไปลุ้นเอาอันดับ3ที่ดีสุดจริงๆมันก็ไม่ได้ลุ้นขนาดแบบโอ้โหมันจะยากนะพอตามตารางคะแนนเนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์ครับมี4คะแนนนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสมี4คะแนนนะครับก็เข้าสู่รอบถัดไปแน่นอนแล้วเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนแล้วแล้วก็ออสเตรียจะเป็นที่1หรือที่2เท่านั้นเองครับนะครับส่วนออสเตรียต้องยอมรับออสเตรียฟอร์มดีมากผมดู2นัดนี้เล่นดีทั้ง2นัดครับนัดที่เจอฝรั่งเศสก็เล่นดีแต่คุณภาพของนักเตะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยสู้ฝรั่งเศสไม่ได้แพ้กันแค่ความสามารถเฉพาะตัวนิดเดียวแต่รูปเกมนะดีพอกันกับฝรั่งเศสเลยครับนะครับแล้วก็ในจังหวะที่ออสเตรียไปเจอกับโปแลนด์ก็ต้องยอมรับว่าออสเตรียเล่นดีกว่าเหนือกว่าเยอะครับนะครับรูปเกมเหนือกว่าคุณภาพนักเตะใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำลายเกมในส่วนของโปแลนด์ได้ผมว่าออสเตรียเนี่ยใครเจอนะก็หนาวทั้งนั้นเล่นดีจริงๆนะฮะคนเป็นโค้ชนี่ลาฟลังนิกนะนี่ไงแต่กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะลาฟลังนิกสรุปเขาเก่งใช่ไหมพ่อเอ๊ะทำไมไปอยู่แมนยูมันเป็นยังไง ไม่เข้าใจอันนี้ทำสโมสรทีมชาติอะไรแตกต่างกันอันนี้มันก็เป็นประเด็นคำถามที่แบบพอลาฟลังนิกทำได้ดีไม่ได้พูดถึงออสเตรเลียอย่างเดียวพูดถึงแมนยูด้วยอันนั้นก็เป็นผลพวงไปนะฮะที่แฟนแมนยูไปคิดเอาครับแต่โค้ชเองบางทีมันอาจจะมันอยู่ผิดฝาผิดที่มันก็อาจจะมีเป็นไปได้นะครับพออยู่อีกที่นึงทำได้ดีพออยู่อีกที่นึงทำไม่ได้ดีนะครับก็เป็นไปได้นะครับครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวจะดูให้นะพ่อว่าถ้าหากว่าแชมป์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับแชมป์ในกลุ่มดีเนี่ยนะครับจะไปอยู่นะฮะโอ้อันดับ2นี่เจอกับอันดับ2กลุ่ม E นะพ่ออันดับ2กลุ่ม D จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่ม E อันนี้เราขึ้นผังให้อย่างนี้นะครับอันดับ2กลุ่ม D เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะไม่เป็นเนเธอร์แลนด์ไม่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องไปลุ้นหรือออสเตรีย1 2นี่ยังไม่รู้เลยใช่ยากแล้วแล้วจริงๆก็1 2 3เนี่ยครับคือที่ไปแน่นอนก็คือทั้งออสเตรียนะครับในส่วนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ไปทั้ง3ทีมโปแลนด์ยังไงก็ตกเพราะชนะมันก็ตกเพราะเป็นอันดับชนะมันต้องยิง5ลูกอ่ะครับมันจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วครับซึ่งต้องยอมรับว่า3ทีมนี้เข้าแต่ใครจะเป็น1 2 3นี่ยังพูดไม่ได้เลยครับนะยังพูดยากมากนะครับสำหรับผู้ชนะอันนี้เราคำนวณให้นะครับเพราะว่าคนใจร้อนบางทีอยากรู้ไงพ่อคืออยากรู้ว่าจะเจอใครได้บ้างลุ้นเนี่ยพ่อผู้ชนะถ้าเป็นที่1เจอใครที่2เจอใครถ้าเป็นผู้ชนะกลุ่มดีนะพ่อก็จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่ม F พ่ออันดับ2กลุ่ม F ก็จะเป็นโปรตุเกสมันมี6แต้มแล้วพ่อโปรตุเกสเป็นที่1แล้วใช่นะฮะแล้วก็หรือไม่ก็เป็นตุรกีกับเช็กแล้วก็จอร์เจียมันยังมีลุ้นอยู่ก็ยังมีลุ้นหมดอันนี้พูดลำบากจริงๆใช่เพราะฉะนั้นคนน่าจะแย่งกันเป็นที่1อ่ะถ้าคิดอย่างนี้เพราะว่ามันไปมันเจอเบากว่าแต่ถ้าคุณไปเจอรันเนอร์อันกลุ่ม E มันอาจจะเป็นเบลเยียมไงพ่อเพราะว่าไอ้กลุ่ม E เนี่ยนะครับมีโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียมันยัง3แต้มกันหมดมั้ยทุกทีมโอ้ยังนัดสุดท้ายมาตัดกันหมดแต่ว่าถ้าไม่ต้องลุ้นก็ไปเจอนู้นเลยเลือกได้เลยก็มันไม่มั่นใจไม่รู้จริงว่ากันไปอันนี้คือทฤษฎีที่มันอาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับคุณก็ลองไปจับดูว่ามันใครมีโอกาสมากกว่านะครับซึ่งก็ไปเช็คกับทางเว็บไซต์ยูโรได้จริงๆมันคำนวณให้เลยอ๋อดีนะครับว่าใครจะเจอใครอะไรเปอร์เซ็นต์โอกาสเอางั้นดีกว่าโอกาสแต่ก็มีผิดพลาดได้ผิดตลอดก็แต่ก็มีโอกาสไอ้ซูเปอร์คอมเนี่ยผิดตลอดนะฮะมันไม่ใช่ซูเปอร์คอมแล้วมาดูคู่ของกลุ่มเราดีกว่านะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกับโปแลนด์พ่อซึ่งฝรั่งเศสมีครบทุกอย่างตอนนี้เขาบอกว่าจะได้เห็นเอ็มปาเป้นัดนี้ไม่มั่นใจว่าจะลงหรือเปล่าเพราะว่าการที่เข้ารอบไปแล้วฉะนั้นนี่ผมว่าเดชองนี่อาจจะเก็บไว้เพื่อความสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมถึงแม้จะมีข่าวมาไม่มั่นใจเพราะว่าแล้วแมตช์ฟิตอะไรเงี้ยพอมันไม่จำเป็นเพราะเขาฟิตอยู่แล้วร่างกายเขาสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ผู้เล่นคนอื่นของฝรั่งเศสมันครบเครื่องต้มยำอ่ะ
นะฮะใครลงมามันก็3คือมันขาดเอ็มเป้มันแน่นอนว่ามันอาจจะขาดมิติของเรื่องของเกมไปแต่คนอื่นเข้ามามันก็สามารถที่จะผมว่าทดแทนได้นะครับเพราะว่าเกมของฝรั่งเศสเป็นเกมที่โฟลว์มากนะเล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็จริงๆแล้วน่าจะชนะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะโอกาสในการสร้างสรรค์โอกาสในการที่สร้างทำประตูค่อนข้างเยอะแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นั่นคือฟินิชชิ่งเท่านั้นเองแต่โอกาสในการสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าโอ้โหมีเยอะมากมายนะครับแล้วก็เป็นลูกที่เขาเรียกว่ามันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยฉะนั้นนี่ผมว่าฝรั่งเศสเกมค่อนข้างสมดุลมากเหลือเกินนะฮะตั้งแต่ข้างหลังซาลิบามาเล่นนะครับแดนกลางนะครับแดนหน้ากองเต้โหวิ่งยังกับเด็กนะฮะอุ๊ยแต่แต่เห็นข้อแตกต่างอย่างนึงพ่อระหว่างเกมแรกของฝรั่งเศสที่เจอออสเตรียกับเกมที่2ที่ฝรั่งเศสเจอเนเธอร์แลนด์คือกองเต้นัดแรกจะรับมากกว่านัด2อยู่ข้างบนมากกว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนของเดชองนะครับว่าให้การสนับสนุนเกมรุกเป็นแบบไหนยังไงก็สามารถปรับได้เพราะเกม2ไม่มีเอ็มบัปเป้ฮะแล้วก็แดนหน้าอย่างกริสมันเนี้ยเดมเบเล่เนี้ยมันโอ้โหมันสุดข้างหน้านี่จะเป็นชิลูก็ได้ครับนะฮะแต่จะเห็นเอาตูรามไปเล่นแทนตูรามก็เล่นหน้าได้เขาก็เป็นดาวซันโวอยู่แล้วครับอยู่ที่เลือกมันเลือกได้หมดนะฮะยังมีอีกหลายคนที่ลงมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีหลากหลายคนของฝรั่งเศสนี่ต้องเราว่าทีมมันคุณภาพครับแก้วจริงๆครับและชัวเมนี่ก็ยังมีอยู่ด้วยใช่มีฟีตัวรับใช่ถ้าอยากรับเยอะๆก็ยังชัวเมนี่ก็สามารถเล่นได้ครับคามาเบนก้าก็เล่นได้ครับโอ้โหตายแล้วมันแชมป์ทุกตัวเลยใช่มันก็สามารถทำได้หมดในฝรั่งเศสคุณภาพเยอะจริงๆครับครับขณะที่โปรแลนด์จะเอาอะไรไหมครับพ่อก็คงเล่นเพื่อให้จบมากกว่านะครับความมุ่งมั่นความทุ่มเทก็หายหมดแล้วแหละแต่เล่นเพราะว่าถ้าชนะมันเป็นมันเกี่ยวเรื่องเงินนะอ๋อเพราะเงินชนะในยูโรมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาในสนับสนุนทีมแต่นักบอลไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่สมาคมมาคิดอยากให้ชนะแต่นักบอลบางทีพอหมดแล้วมันหมดแพชชั่นหมดทุกอย่างแล้วมันก็เล่นตามสภาพของเกมแต่นักบอลยุโรปก็จะมีความอยากจะโชว์อยู่แล้วอยากจะโชว์ใช่อยากจะโชว์ศักยภาพเผื่อได้ความเป็นมืออาชีพอ่ะใช่นะนะครับแต่ถามว่าจะทุ่มเทเพื่อจะเสียบกัน 100% ผมว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วครับนะครับซึ่งดูโปรแลนด์มาทุกทัวร์นาเมนต์เมเจอร์มักจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วตกรอบตลอดตกรอบตลอดเพราะเหมือนมันในทีมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีแค่ปี19เท่าไหร่72หรือ774มั้งที่ได้ที่3ฟุตบอลโลกครับนะครับนอกนั้นก็หลังจากมาโปรแลนด์ก็หายไปเลยนะครับครับนะครับก็คู่นี้ครับต้องบอกพ่อนะฮะว่าฝรั่งเศสกับโปรแลนด์คิดว่าจะเป็นไงฮะฝรั่งเศสชนะผมว่าสบายสบายสบายก็เล่นถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโรเตชั่นไงก็เหนือกว่าเยอะฮะอ่ะแต่ว่าแย่งกันเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์กับออสเตรียด้วยพ่อโอ้โหคู่นี้น่าสนใจมากเพราะว่าเกมใกล้เคียงกันครับรูปแบบใกล้เคียงกันคุณภาพนักเตะผมว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะเหนือกว่าแต่เนเธอร์แลนด์ชุดนี้รู้สึกความเฉียบคมจะหายไปทื่อนิดนึงอาจจะมีกัตโฟแดนหน้าครับแต่คนอื่นเดปายผมว่าทื่อนะนักเตะไร้สังกัดเออแต่ทื่อดูทื่อๆแบบแกคือจะเล่นเป็นออกศิลปินเดี่ยวเกินไปหรือเปล่าความร่วมเล่นอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่มันก็เลยทำให้ทื่อนะครับครับมีฟริมปงอีกตัวที่เร็วๆฟริมปงนะทางด้านริมเส้นนะครับใช่แต่ถ้าในส่วนของออสเตรียนี่ผมชอบระบบทีมมากนะครับระบบทีมทั้งคือการเคลื่อนที่ในแต่ละแดนเนี่ยมันไร้รอยต่อจริงๆแล้วก็เล่นด้วยความเหนียวแน่นครับนะครับแล้วก็มีความเฉียบคมด้วยครับออสเตรียเนี่ยให้ไปดูคนนี้พ่อหมายเลข19บอมการ์ดเนอร์เอาเหรอบอมการ์ดเนอร์เล่นดีพ่อผมไปดูในเรื่องระบบผมเห็นระบบการเคลื่อนที่นะครับในการปิดพื้นที่เกมรับนะการโจมตีเกมลุกนะการเปลี่ยนเคาน์เตอร์แอทแทคทำได้สมบูรณ์ดีออสเตรียเนี่ยใน2นัดเลยนะทั้งเจอฝรั่งเศสแล้วก็นัดที่ผ่านมาที่เจอโปแลนด์ก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็จะมีอานาโตวิชนะครับซาบิเซอร์นะครับก็จะประมาณไลเมอร์อย่างเงี้ยครับพวกนี้นี่ก็จะเป็นแกนหลักๆของออสเตรียนะครับแต่โปแลนด์เนี่ยก็จริงๆแล้วก็หวือหวานะมันได้เร็วพ่อมันไวแต่ว่าอาจจะอย่างที่พ่อบอกก็คมไม่คมก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าจะจบยังไงถ้าดูการสร้างทีมโค้ชดูผมอยากให้ดูออสเตรียนะครับเราสามารถที่จะเป็นจำลองสถานการณ์แล้วมาสร้างทีมได้กับทีมที่แบบนักบอลไม่ได้มีความเขาเรียกว่าแบรนด์เนมมากนักแต่สามารถสร้างให้เป็นมีคุณมูลค่าภายในทีมได้ผมว่าออสเตรียนี่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ครับเนเธอร์แลนด์กับออสเตรียเพราะว่าเป็นไงฮะผมว่าเสมอกันนะโอ้ผมว่าเสมอถ้าอย่างนั้นนี่หมายความว่าพ่อจะให้ฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็เป็นอันดับ2แล้วออสเตรียก็3ดีสุด3อันดับ3ดีที่สุดโอ้โหนะฮะน่าจะพากันไปทั้งหมดโอ้อยากเห็นผลงานถ้าลาฟลังนิกเข้าไปรอบถัดไปว่าจะเป็นน่าสนใจใครเจอก็เหนื่อยอ่ะ
ครับครับใครเจอเหนื่อยจริงๆอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ใช่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 ถูกต้องหนทางสู่การสร้างชื่อใช่ใช่ถูกต้องอ่ะนี่คือกลุ่มดีนะครับในนัดที่3ถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ